รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับผมก็มีเมนูดับร้อนสไตล์ไทยๆนะครับอย่างน้ำแข็งใสมาฝากนั่นก็คือเมนูน้ำแข็งใสชาไทยเฉาก๊วยครับน้ำแข็งใสของเราวันนี้นะครับจะเป็นรสชาไทยนะครับแต่ขั้นตอนการทำอย่างง่ายๆเลยใครอยู่บ้านก็ทำได้นะครับไม่ต้องมีที่ใส่น้ำแข็งด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำตัวน้ำชาไทยแบบนี้นะครับใส่ลงไปในถ้วยผสมแบบนี้เลยผสมน้ำชาไทยนะครับเข้ากับนมข้นหวานครับแค่2อย่างเองนะครับชาไทยหอมๆนะครับผสมเข้ากับความหอมมันนะครับหวานกำลังดีของตัวนมข้นหวานผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เป็นชาไทยน่ากินแบบนี้เลยแหละครับพอได้มาแบบนี้เนาะเราก็จะเตรียมถุงซิปแบบนี้ครับแล้วก็นำตัวชาไทยของเราใส่ลงไปในถุงได้เลยมันต้องบาลานซ์กันนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับพยายามไล่อากาศออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปึ๊บแล้วก็ซีลซิปให้แน่นครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนำเข้าช่องแข็งนะครับจนกว่าตัวชาไทยของเราจะเซตตัวครับเอาละครับคุณผู้ชมและนี่นะครับก็คือชาไทยที่เราแช่แข็งไว้นะครับน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำการบี้มันนะครับจนให้เขาเนี่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยนะครับต้องรีบทำด้วยอ่ะค่อยๆบี้ๆอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเราบี้ช้าปุ๊บมันก็จะละลายเนาะด้วยความที่เรามีส่วนผสมที่เป็นชาไทยเยอะนะมันก็จะขึ้นเกล็ดน้ำแข็งง่ายนะครับถ้าใส่นมก็อาจจะกลายเป็นครีมไปเลยดูครับเดี๋ยวขออวดเนื้อก่อนพอเราบี้นี่เขาจะกลายเป็นเกล็ดแบบนี้เลยปกติเวลาเราทานน้ำแข็งใสเนี่ยเขาจะมีเครื่องอยู่และเครื่องเขาเนี่ยที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือเฉาก๊วยแบบนี้แหละครับใส่เข้าไปที่ก้นแก้วเลยนะฮะน้ำแข็งใสชาไทยของเรานะครับเย็นๆแบบนี้ตักลงไปเลยครับน่ากินมากๆและก่อนเสิร์ฟนะครับโรยหน้าเฉาก๊วยอีกสักนิดหนึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูง่ายๆของเราเลยนะครับดับร้อนด้วยความอร่อยนะครับกับน้ำแข็งใสชาไทยเฉาก๊วยครับและช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้เลยกับเมนูอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีของอร่อยมาฝากรับประทานคู่กันพอดีเลยคุณผู้ชมกับเค้กกล้วยหอมมะม่วงสุกครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเบเกอรี่มังสวิรัติมาฝากกันค่ะปัจจุบันคนใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นนอกจากการออกกำลังกายอาหารประเภทมังสวิรัติรวมถึงเบเกอรี่มังสวิรัติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะสามารถหารับประทานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วตัวอย่างเบเกอรี่ที่นิยมได้แก่หมั่นโถคุกกี้พายเป็นต้นมังสวิรัติเป็นอาหารจำพวกผักและผลไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นเต้าหู้เมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทอง
แบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. มังสวิรัติประเภทเคร่งครัดรับประทานอาหารจำพวกพืชผักผลไม้เพียงอย่างเดียวไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไข่นม 2. มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนมคือไม่รับประทานเนื้อสัตว์และไข่ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารแต่สามารถดื่มนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนอกเหนือจากพืชผักผลไม้ได้3. มังสวิรัติประเภทดื่มนมและรับประทานไข่สามารถรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไข่และนมนอกเหนือจากอาหารจากพืชสำหรับเบเกอรี่มังสวิรัติก็จำเป็นต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับทุกกลุ่มของมังสวิรัติโดยเฉพาะกลุ่มที่เคร่งครัดโดยสามารถใช้ส่วนผสมอื่นทดแทนได้เช่นนมถั่วเหลืองหรือไขมันจากพืชเป็นต้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนเนยสดนมและไข่ไก่ในการทำเบเกอรี่มังสวิรัติมาการีนหรือไขมันพืชเรียกอีกอย่างว่าเนยเทียมมีสีเหลืองเข้มกว่าเนยกลิ่นหอมกลิ่นและรสให้คล้ายกับเนยสดนมถั่วเหลืองเป็นนมจากพืชที่ดีที่สุดสำหรับใช้ทดแทนนมวัวผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่ไก่ได้แก่ผลไม้หรือผักบางชนิดที่มีส่วนประกอบของน้ำในปริมาณที่สูงเช่นกล้วยหอมบดเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดเทคนิคการทำเค้กมังสวิรัติเคล้าผลไม้กับแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเล็กน้อยเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นคนผสมเข้าด้วยกันใส่น้ำตาลทรายแดงลงเคล้ากับตัวแป้งน้ำตาลทรายแดงจะช่วยเพิ่มน้ำหนักของแป้งทำให้เมื่อผสมกับของเหลวแล้วแป้งขนง่ายไม่เป็นก้อนเติมกล้วยหอมสุกบดละเอียดใช้แทนไข่ไก่และนมถั่วเหลืองแทนนมตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองคนผสมจนเข้ากันดีไม่ควรใช้เวลาคนนานเพราะจะทำให้เค้กเมื่ออบสุกแข็งค่ะใส่ผลไม้ที่เคล้ากับแป้งเตรียมไว้ตามด้วยวอลนัทอบสุกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยลูกพรุนและวอลนัทอบจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กมังสวิรัติรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM